ลับมาที่เรื่องราวของการห่างหายหายหน้าหายตาในวงการบันเทิงไปอย่างพี่อาทิตย์ริวนะฮะล่าสุดไปเจอพี่หนูแหม่มของเราจะบอกว่าเรื่องราวต่างๆนานาช่วงระยะเวลา2อาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็ตามเรื่องเขาเนาะว่าคุณอาทิตย์ริวเนี่ยเป็นคนไม่มีที่นอนเป็นคนอะไรต่างๆนานาไปขายของตามตลาดงานนี้หลังจากที่ออกสัมภาษณ์หลายๆรายการทำให้หลายคนน่ะการันตีแล้วก็ยืนยันว่าพี่เขาแปลกๆเหมือนเพี้ยนๆนะเหมือนอะไรต่างๆนานาว่าบ้าก็มีพี่หนูแหม่มไปสัมภาษณ์มาด้วยตัวของพี่หนูแหม่มเองเพราะฉะนั้นแล้วคนที่นั่งสัมภาษณ์เกือบ2ชั่วโมงอ่ะเขาจะการันตีได้เลยว่าบ้าหรือไม่บ้าถามพี่หนูแหม่มเลยค่ะเชิญค่ะถามครับใช่ไหมเงินสดเลยครับก็อยากจะรู้ว่าน้องเนี่ยกลับมาในสภาพทุกอย่างเป็นริวอาทิตย์ของพี่หรือเปล่าใครเป็นคนว่ามันบ้าแล้วใครไปบอกว่ามันสติไม่ดีอ่ะมันจำสตอรี่ของพวกพี่ได้หมดมันแฉพี่กลางรายการเลยมันบอกว่ามันจำทุกเรื่องที่พี่หนูแบบว่าพี่บ๊อบบี้แล้วก็เมาส์พี่บ๊อบบี้เรารู้สึกว่าพอหลังจากคุยกับน้องเสร็จแล้วอ่ะน้องควรได้รับโอกาสเรารู้ว่าลึกๆน้องอ่ะคงอยากกลับมายืนแต่ว่าไม่ได้ต้องการที่จะยืนเท่ากับวันๆที่ผ่านมาแต่แค่ขอโอกาสให้คนคนหนึ่งที่มีอาชีพเขารักการร้องเพลงมากเขาพูดคำว่าจิตวิญญาณมันกลับมาเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราอยากให้พื้นที่นี้กับเขาไม่จำเป็นต้องให้เท่าเดิมขอแค่ให้น้องมีที่ยืนสวัสดีหลายๆคนที่ได้ออกไปจากวงการด้วยสถานการณ์ชีวิตจริงหรือเหตุการณ์ใดๆก็ตามทั้งนี้ถ้ามีโอกาสคนก็อยากกลับมาเนาะจริงๆครับเพราะสิ่งหนึ่งที่สังคมไทยเรามีให้เสมอก็คือคำว่าโอกาสใช่แล้วค่ะก็อย่างที่บอกนะคะก็อะไรก็ตามที่เขาเล่าว่านะบ้าไม่บ้าเนี่ยไปสัมภาษณ์มากับตัวเองแล้วนะคะจำได้ทุกเรื่องราวเพราะฉะนั้นแล้วพี่ริวก็คือพี่ริวแล้วก็ให้โอกาสกันไปนะคะครับผมครับ